ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภาค่ะในวันนี้อยู่กับดิฉันอันธิยาเนติรพีศักดิ์นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้ผ่านทางหน้า Facebook Fanpage วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook Fanpage Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยนะคะมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคมและการเมืองรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจนะมาเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เจอกันเวลาดีๆแบบนี้ผ่านทางหน้าจอผ่านทาง Facebook Fanpage TNN ช่อง16นะคะดูได้ผ่านทางหน้าจอมือถือได้เลยนะคะคุณผู้ชมคุณฟังคะวันนี้นะคะขอหยิบยกประเด็นเรื่องของการศึกษาโอ้โหเป็นข่าวคราวที่ค่อนข้างเป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะคะหลังจากที่มีข่าวออกมานะคะว่าผลการสอบ PISA หรือว่า PISA นะคะที่วัดศักยภาพของนักเรียนนะคะทั่วโลกนี่นะคะพบว่าประเทศไทยนะคะเด็กนักเรียนไทยนะคะอยู่ในอันดับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่วันนี้เราก็เลยอยากจะมาเจาะลึกในประเด็นนี้แล้วต้องบอกว่าในช่วงกลางรายการนะคะเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวในวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะคะจากท่านสวอ่อนกาดกระโทกในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภาวันนี้ท่านสวอ่อนนะคะขออนุญาตเรียกว่าครูอ่อนก็แล้วกันครูอ่อนจะมาเจาะลึกให้เราฟังในประเด็นที่มีชื่อว่าพ่ายคู่แข่งแพ้อดีตวิกฤตการศึกษาไทยเรียนหนักทักษะน้อยนะเดี๋ยวให้ครูออนนะคะแสดงความเห็นนิดนึงค่ะจากข่าวที่ออกมานะคะผลการสอบพิซซ่าของเด็กไทย PISA นะสะท้อนอะไรบ้างบ่งบอกอะไรถึงวงการการศึกษาไทยบ้างแล้วพิซซ่าเนี่ยเขาวัดผลกันอย่างไรพิซซ่าการสอบพิซซ่า PISA เนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็การที่เรามีค่าคะแนนตกลงมานะคะจากผลการสอบครั้งที่ผ่านมาเนี่ยส่งสัญญาณอะไรแก่วงการศึกษาไทยและอะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นที่ทำให้เกิดการที่คะแนนเราร่วงแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะในมุมมองของสมาชิกวุฒิสภาในฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศเนี่ยเขาได้วิเคราะห์สาเหตุไว้ว่าอย่างไรนะคะแล้วก็แนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะว่าควรจะมีอะไรที่ต้องไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้างเพื่อให้เยาวชนไทยนั้นมีทักษะที่สามารถแข่งขันได้ในโลกอนาคตนะเดี๋ยวมาเจาะลึกกันทุกประเด็นอย่างแน่นอนแต่ว่าก่อนที่ไปเจาะลึกบทสัมภาษณ์พิเศษจากท่านสว. ออนกาดกระโทกนะคะวันนี้ทีมงานรายการทางข่าววุฒิสภาของเรานี่ค่ะขอสืบค้นข้อมูลนะคะเกี่ยวข้องกับการศึกษามาฝากกันสักหน่อยนะคะขอบคุณข้อมูลนะคะจากสื่อออนไลน์สนุก .com นะคะก็นำเสนอข่าวเหมือนกันบอกว่าการศึกษาไทยเกิดอะไรขึ้นผลสอบพิซซ่าของไทยต่ำสุดในรอบ20ปีนะคะการศึกษาไทยเกิดอะไรขึ้นทำไมผลสอบพิซซ่าถึงผลคะแนนตกต่ำขนาดนี้ชี้นักเรียนไทยได้คะแนนต่ำสุดในรอบ20ปีด้วยนะคะนับเป็นเรื่องใหญ่ของวงการการศึกษาของไทยณตอนนี้เลยนะคะคงหนีไม่พ้นประเด็นเรื่องผลการสอบพิซซ่าหรือว่า PISA นั่นเองนะคะของนักเรียนไทยประจำปี2022ที่ตกต่ำที่สุดในรอบ20ปีก็กลายเป็นดราม่าร้อนที่ชาวเน็ตร่วมกันตั้งคำถามแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงระบบการศึกษาของไทยอย่างรุนแรงพร้อมแสดงความกังวลถึงอนาคตประเทศไทยหากการศึกษาไทยยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นวันนี้นะคะมาชวนดูประเด็นดราม่าเกี่ยวกับการศึกษาไทยเรื่องล่าสุดนะคะที่ว่าด้วยเรื่องผลสอบพิซซ่าและทิศทางการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนคุณผู้ชมคะพิซซ่าคืออะไร PISA การสอบพิซซ่าเนี่ยนะคะหรือโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล นั่นเองนะคะมีชื่อภาษาอังกฤษก็คือโปรแกรม for international student assessment ก็คือการสอบที่สำคัญของการศึกษาระดับมัธยมโดยจะขึ้นทุกๆ3ปีค่ะเพื่อวัดทักษะด้านการอ่านคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ของนักเรียนอายุ15ปีทั่วโลกปัจจุบันก็มีประเทศที่เข้าร่วมการสอบทั้งหมด81ประเทศเขตเศรษฐกิจทั่วโลกด้วยนะคะรวมนักเรียนกว่า 700,000 คนแล้วก็พบว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้มาตั้งแต่ปี2543การสอบพิซซ่าไม่มีการกำหนดคะแนนเต็มนะคะแต่เป็นการใช้สัดส่วนคะแนนของทุกประเทศที่เข้าสอบในแต่ละปีมาคำนวณค่าเฉลี่ยหากประเทศใดได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยก็เท่ากับว่าประเทศนั้นมีทักษะสูงกว่ามาตรฐาน
อย่างไรก็ตามการสอบพิซซ่าประจำปี2022สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสวท.ทำหน้าที่เป็นศูนย์แห่งชาติที่ดำเนินการจัดสอบเลยนะคะโดยจะสอบเมื่อเดือนสิงหาคม2565ที่ผ่านมาซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการประเมิน 8,495 คนจากทั้งหมด279โรงเรียนในทุกสังกัดการศึกษาผลการสอบพิซซ่าของไทยต่ำสุดในรอบ20ปีเลยค่ะเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการประกาศผลคะแนนการสอบพิซซ่าประจำปี2022ซึ่งผลการประเมินก็พบว่าทักษะของนักเรียนกำลังลดลงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหลายประเทศทั่วโลกขณะที่นักเรียนไทยก็ได้คะแนนต่ำที่สุดในรอบ20ปีในทุกทักษะที่ทำการทดสอบโดยคะแนนเฉลี่ยของแต่ละทักษะมีดังต่อไปนี้ค่ะคณิตศาสตร์394คะแนนวิทยาศาสตร์409คะแนนการอ่าน379คะแนนนะคะพิซซ่านะคะก็ระบุนะคะว่าเมื่อเทียบคะแนนเฉลี่ยของปี2022กับปี2018ก็จะพบว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศไทยลดลงทั้ง3ด้านเลยนะคะโดยคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยลดลง25คะแนนวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยลดลง17คะแนนและการอ่านมีคะแนนเฉลี่ยลดลง14คะแนนทั้งนี้ถ้าดูเฉพาะช่วง10ปีหลังก็คือระหว่างปี2012ถึง2022ก็จะพบว่าคะแนนเฉลี่ยของทักษะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเด็กไทยลดลงไปกว่า30คะแนนขณะที่คะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านลดลงไปกว่า60คะแนนถ้าเทียบประเทศไทยกับประเทศในอาเซียนก็จะพบว่าทักษะทั้ง3ด้านยังด้อยกว่านักเรียนจากประเทศอื่นๆอย่างสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียและบรูไนเรามาดูภาพรวมของนักเรียนทั่วโลกกันนะคะคะแนนเฉลี่ยของการสอบพิซซ่าในปี2022พบว่าคะแนนเฉลี่ยของการอ่านทั่วโลกลดลงมา10คะแนนค่ะขณะที่คะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์ลดลงถึง15คะแนนแต่คะแนนเฉลี่ยด้านวิทยาศาสตร์ลดลงเพียง2คะแนนเท่านั้นนะคะแม้การระบาดของโรคโควิด-19 จะเป็นสาเหตุหนึ่งของการลดลงของคะแนนเฉลี่ยทั่วโลกแต่พิซ่าก็ยืนยันว่าเป็นสาเหตุเพียงบางส่วนเท่านั้นเนื่องจากคะแนนด้านการอ่านและวิทยาศาสตร์นั้นลดลงมาตั้งแต่ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วค่ะอย่างไรก็ตามจากทั้งหมด81ประเทศเขตเศรษฐกิจพบว่ามีเพียง18ประเทศเขตเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะที่มีคะแนนทั้ง3ด้านสูงเกินมาตรฐานและประเทศสิงคโปร์ก็ครองแชมป์ได้อันดับ1ในทุกทักษะจริงๆค่ะทีนี้เมื่อมีข่าวแบบนี้ออกมาเรามาดูท่าทีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันบ้างนะคะทางด้านนายสุรศักดิ์พันจรณวรกุลนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงผลสอบพิซซ่าปีล่าสุดนะคะระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะโดยได้ตั้งคณะกรรมการมาแก้ไขปัญหานี้ซึ่งจะประชุมร่วมกันหลังช่วงปีใหม่เพื่อติดตามและกำหนดนโยบายเชิงรุกโดยมีเป้าหมายให้การสอบพิซซ่าครั้งต่อไปคะแนนเฉลี่ยของประเทศไทยจะไม่แย่ไปกว่าเดิมพร้อมยอมรับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปัจจัยหลักที่อาจทำให้ผลคะแนนนั้นลดลงขณะที่ดร.ธีรเดชเจียรสุขสกุลผู้อำนวยการสสวท.ก็ชี้ว่าการระบาดของโควิด-19 ทำให้คะแนนสอบน้อยลงพร้อมแสดงความคิดเห็นว่าเหตุผลที่คะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านของนักเรียนไทยน้อยอาจเป็นเพราะเด็กไทยไม่ชอบอ่านโจทย์ที่ยาวๆและต้องวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ก็จะมีการเตรียมพร้อมสำหรับการสอบครั้งหน้าโดยจะจัดอบรมสร้างครูยุคใหม่ที่เน้นการอ่านมากขึ้นเพื่อสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ให้นักเรียนมากขึ้นนั่นเองนะคะขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ด้วยนะคะเอาละค่ะขอบคุณนะเป็นอีกหนึ่งสื่อออนไลน์ที่นำเสนอประเด็นนะคะที่ให้ความสนใจในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ประชาชนก็กำลังให้ความสนใจและให้ความสำคัญในประเด็นนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเพื่อเป็นการเจาะลึกขยายประเด็นนี้ให้คุณผู้ชมได้รู้อย่างกว้างขึ้นรอบด้านมากขึ้นวันนี้เปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวนะคะเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยจากท่านสวออนกากกระโทกในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภาวันนี้ท่านจะมาเจาะลึกเลยนะคะในประเด็นภัยคู่แข่งแพ้อดีตวิกฤตการศึกษาไทยเรียนหนักทักษะน้อยจะน่าสนใจขนาดไหนติดตามได้ไหนเปิดประเด็นเด่นเข้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวได้เลยค่ะคุณผู้ชมคุณฟังที่กำลังติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาค่ะเปิดประเด็นเด่นเข้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวในวันนี้นะคะรายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะคะจากท่านสวออนกากกระโทกในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภาวันนี้นะคะท่านสวออนจะมาวิเคราะห์ให้เราฟังในประเด็นพ่ายคู่แข่งแพ้อดีตวิกฤตการศึกษาไทยเรียนหนักทักษะน้อยแล้วก็วันนี้โอกาสดีมากค่ะเพราะว่าครูออนอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้องอัญชยาแล้วก็ท่านผู้ฟัง
ท่านครับค่ะครูออนคะถ้าพูดถึงการสอบพิซ่าค่ะ PISA เนี่ยค่ะที่มีข่าวออกมาแล้วก็พบว่าโอ้โหนักเรียนไทยเนี่ยตกอันดับเลยครูออนมีความเห็นในประเด็นนี้อย่างไรบ้างคะครับก็อยากให้น้องอันธิยาแล้วก็ท่านผู้ฟังได้รู้สักนิดหนึ่งว่าไอ้พิซ่า PISA เนี่ยค่ะมันมาจากอะไรได้เลยค่ะมันมาจากคำว่าprogramming for international student assessment ซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลค่ะอันนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันเริ่มโดยกลุ่มทุนนะน้องอัธยาค่ะกลุ่มทุนของทางยุโรปนะก็คือองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาก็คือชื่อเต็มๆเขาว่าOrganization for Economic Cooperation and Development หรือชื่อย่อๆที่เรารู้จักกันดีก็คือ OECD ค่ะ OECD นี่เขาประเมินเพื่ออะไรเขาเอาเป็นการประเมินเรียนอายุ15ปีที่อยู่ในกลุ่มในกลุ่มประเทศเนี่ยที่เขาจัดเอาไว้เนี่ยประมาณ81ประเทศนะทุก3ปีจะมีการประเมินครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่เขาประเมินโดยเอาวิชาที่สอบก็คือวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็การอ่านนี่คือที่มาของคำว่าพิซซ่าที่เรารู้จักครับค่ะแล้วก็ผลสอบปีล่าสุดที่ประกาศออกมาค่ะมีผลอย่างไรที่เราต้องนำมาพิจารณาเป็นพิเศษไหมคะครูออนคะโอ้ตรงนี้เห็นน้องอัญชยาขึ้นต้นให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเมื่อกี้นี้ค่ะหัวข้อใช่ไหมคะค่ะใช่หัวข้อเมื่อกี้นี้นะค่ะมันเหมือนว่าประเทศไทยเรานี่นักเรียนมีผลการทดสอบที่อยู่ในขั้นวิกฤตหรืออะไรประมาณนั้นนะค่ะใช่ค่ะมันคือความจริงใช่ไหมคะครูออนจริงๆมันก็ไม่เสมอไปใช่ไหมค่ะเข้าใจค่ะในแง่คิดหรือมุมมองนะเราอันเดียค่ะค่ะนะก็คือเพราะว่ามันต้องมองหลายแง่หลายมุมได้เลยค่ะนะคือแต่ตอบแล้วว่าแต่ตอบได้เลยว่าเรามีผลสอบของเด็กไทยไม่เป็นไปตามความพึงพอใจมากกว่าใช่ค่ะดีกว่านะได้เลยค่ะไม่เป็นตามพึงพอใจที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นนะค่ะนะครับเพราะนี่เราลองมาดูนะปรากฏว่าผมไปเซิร์ชดูแล้วมันมี2ประเด็นคืออันที่1ปรากฏว่าผลสอบของผู้เข้าสอบทุกประเภทลดลงหมดเลยนะน้องอัธยาค่ะค่ะคืออันนี้มันอาจจะเป็นผลมาจากสถานการณ์เมื่อสัก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์โควิดแล้วก็การชะลอของเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็เป็นได้เลยแหละแน่นอนล่ะนะเพราะช่วงโควิดเนี่ยมันเรียนส่วนมากเรียนออนไลน์ใช่ไหมใช่ค่ะมันจะออนไลน์แล้วก็หยุดเรียนกันเยอะทั่วทั้งโลกเลยก็ว่าได้ประเทศไทยเราก็เป็นอีกประเทศนึงอ่ะอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งนะที่มันทำที่ครูออนคิดว่ามันเป็นเหตุให้การสอบนี่ลดลงในแง่มุมมองที่สองเนี่ยแต่เราก็มองไปว่าอย่างสิงคโปร์เนี่ยประเทศสิงคโปร์ประเทศเล็กนะไปครองอันดับหนึ่งมานานแล้วนะตามด้วยพวกหมาเก้าพวกไต้หวันญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ซึ่งตรงนี้เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนเราเองนะฮะส่วนประเทศยุในแถบยุโรปเนี่ยก็จะอยู่กลางๆเช่นอังกฤษฟินแลนด์อะไรพวกนี้เยอรมันพวกนี้นะฮะนี่เรามาดูกันนะครับว่าจาก81ประเทศเนี่ยประเทศไทยเราอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะฮะถ้าทักษะด้านการอ่านนะฮะไทยเราอยู่อันดับที่64จาก81ประเทศค่ะเราอยู่64น้องอันธิยาอยู่แบบนะท้ายๆเลยค่ะท่านเพราะว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยค่ะค่ะค่ะคณิตศาสตร์เราอยู่ที่54ค่ะแล้วก็วิทยาศาสตร์เราอยู่ที่58ค่ะรู้สึกคือสรุปแล้วเนี่ยผลคะแนนสอบพิซซ่าของเด็กนักเรียนไทยประจำปี2022เนี่ยค่ะลดลงในทุกทักษะเมื่อเทียบกับ4ปีก่อนค่ะด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และก็การอ่าน
นี่แหละครับสิ่งที่น่าคิดมากเลยน้องอนิยาและผู้ฟังครับใช่ค่ะครูคือเราได้คะแนนน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆกันในอาเซียนอย่างเช่นสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียบูไนพวกนี้เราได้ต่ำกว่าประเทศเหล่านี้ทั้งหมดเลยเนี่ยคือเราจะต้องเข็ดมาคิดเป็นการบ้านแหละอย่างนี้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรครับค่ะแล้วในมุมมองของครูออนนะคะการที่เราคะแนนต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนหลายๆประเทศเนี่ยสัญญาณนี้มันบ่งบอกอะไรไหมคะครูจริงๆมันก็บ่งบอกถึงคุณภาพของเด็กไทยค่ะค่ะอันนี้เราจะไปโทษเด็กไทยเลยก็ไม่ได้นะน้องอธิยาไปโทษมันสมองของเด็กIQ ของเด็กก็ไม่ได้ครูออนผมเองมองไปที่กระบวนการจัดการเรียนการสอนมากกว่าะนะฮะว่าเรามีประสิทธิภาพมีคุณภาพมากแค่ไหนตรงนี้ต่างหากนะที่เราจะต้องติดการบ้านแล้วนำมาคิดแก้ไขนะฮะคือเด็กไทยจริงๆแล้วถ้ามีข้อสังเกตนะน้องอันธิยาค่ะนักเรียนที่สอบเข้าทั้งหมดอ่ะทั้ง81ประเทศนี่นะปรากฏว่านักเรียนไทยเนี่ยเราพบช้างเผือกคือคนเก่งอ่ะ 15% อ่ะค่ะนะในขณะที่ประเทศอื่นๆใน OECD เนี่ยมีนักเรียนกลุ่มที่ไปครอบประเทศอื่นๆค้นพบเพียงแค่ 10% เองค่ะแสดงว่าความรู้เฉพาะตัวเนี่ยเก่งเฉพาะตัวของไทยมีเหนือกว่าทุกประเทศเลยค่ะแต่พอภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราขับได้คะแนนต่ำทําไปอยู่ที่ท้ายๆอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะนี่คือมันแสดงบ่งบอกว่าเด็กไทยเราก็ไม่น้อยหน้าที่อื่นน้องอภิญญานะฮะค่ะค่ะครูออนแล้วถ้าให้เรามองถึงสาเหตุที่แท้จริงอ่ะครูออนคะที่ส่งผลทำให้เกิดสิ่งนี้ค่ะมันเกิดจากอะไรคะถ้าเกิดให้ครูออนวิเคราะห์อะค่ะถ้าจะวิเคราะห์ตรงนี้มันต้องมองไปที่เรื่องของอันที่หนึ่งอะเรื่องของครูนะครับครูสอนเนี่ยเพราะมันเป็นกุญแจสำคัญเลยครูนี่ใช่ไหมน้องอันธิยาใช่แล้วค่ะดังนั้นครูที่จะสอนหรือจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็การอ่านเนี่ยที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนที่มีทักษะตรงเนี้ยแล้วมานำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงมีทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเรามีการพัฒนาครูหรือผลิตครูไปสู่การจัดการเรียนรู้นี้ได้มากน้อยเพียงใดที่เป็นประเด็นครับค่ะคือครูออนพุ่งเป้าไปที่ครูด้วยคุณภาพนะซึ่งถือว่าตรงนี้เป็นหลักแรกเลยหลักเลยคุณภาพของครูใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะว่าของเราเนี่ยถ้าผมมองนะเรายังผลิตครูแบบรูปแบบเก่าๆอยู่นะคือครูที่สอนในห้องเรียนสอนในโลกของห้องเรียนที่มีอยู่ห้องสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยน้องอธิยานึกถึงสมัยเราเรียนนะค่ะเรามักจะไม่ค่อยออกไปสู่โลกกว้างในสมัยก่อนนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาก็ส่วนมากก็จะผลิตครูออกมาสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่อยู่ในวงแคบอยู่ค่ะแต่โลกในปัจจุบันเนี่ยโลกของการเรียนรู้มันเป็นโลกของไซเบอร์เป็นโลกของการเรียนที่มันไปอยู่ในอากาศอ่ะสามารถเรียนรู้ช่องโลกเข้าไปได้กว้างขวางตรงนี้เราก็จะต้องผลิตครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นรูปแบบใหม่อันนี้ถึงจะทำให้สามารถเราก้าวไปทันกับประเทศอื่นครับแสดงว่าคุณภาพของครูสำคัญนะคะมากๆเลยเราต้องแก้ที่ต้นทางตรงนี้ซึ่งครูออนมองว่าเป็นกุญแจสำคัญเลยนะใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่น้องอภิญญาค่ะครูออนมองว่านอกเหนือจากคุณภาพของครูแล้วเราจะต้องปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะทั้งในเชิงมหาภาคหรือจุลภาคเองอะค่ะเพื่อให้เยาวชนไทยมีทักษะที่อยู่แล้วก็เป็นทักษะที่สามารถแข่งขันได้ในอนาคตอะค่ะครูออนคะผมมองไปที่สื่อการเรียนการสอนนะค่ะครูออนตรงนี้นะคือการเรียนการสอนนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะว่ามันจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กนะทั้งด้านออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยเราต้องมีสื่อให้กับเด็กหรือให้กับสถานศึกษา
พื่อที่จะลดช่องว่างลดความเหลื่อมล้ำของสถานศึกษาที่มันเกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างชนบทนะฮะกับในตัวเมืองตรงนี้เมื่อความมีช่องว่างเกิดขึ้นตรงนี้เวลาเขาสอบเป็นภาพรวมนะน้องอนิยาท่านผู้ฟังครับเขาไม่ได้สอบเฉพาะเด็กในเมืองนะเขาก็เอาเด็กในที่อยู่นอกตัวเมืองเด็กชนบทเหล่านี้ซึ่งอยู่ในอายุ15ปีทั้งประเทศเนี่ยนะฮะมาสอบเพราะมันเกิดแก๊ประหว่างช่องว่างของความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาของการเรียนรู้ของเด็กอยู่แล้วดังนั้นคิดว่ารัฐบาลเนี่ยควรที่จะจัดสนับสนุนเรื่องของสื่อการเรียนรู้เนี่ยนะให้มีคุณภาพแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือจะต้องพัฒนาสถานศึกษาของให้ทั้งในชนบทแล้วก็ในเมืองเนี่ยให้มีคุณภาพที่ใกล้เคียงกันครอบคลุมทั้งประเทศทุกสังกัดเลยอันนี้ผมว่าถ้าเราสามารถทำได้ในสองประเด็นก็คือเรื่องสื่อการสอนแล้วก็เรื่องของสถานศึกษาให้มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องสนับสนุนการเกิดการเรียนรู้แล้วก็จะช่วยสนับสนุนเรื่องของการสอบสมรรถนะพิซซ่าตรงนี้ได้ครับค่ะหลังจากที่มีข่าวเรื่องของการสอบพิซซ่ามาแบบนี้ค่ะท่าทีของทางคณะกรรมการการศึกษาที่ครูออนเป็นเลขาอยู่เป็นยังไงบ้างคะมีการหารือพูดคุยในประเด็นนี้หรือไม่อย่างไรบ้างคะตรงนี้ในเท่าที่ประชุมนี่ยังไม่มีค่ะแต่ว่าการพูดกันในกลุ่มไลน์ในกรรมการนี้ก็ทั้งนักวิชาการที่อยู่ในกรรมการทั้งนักการทูตที่เคยอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะก็ให้มองกันมาทุกคนก็มองคล้ายๆกับที่ผมได้พูดมาทั้งหมดนี้แหละฮะว่าจริงๆแล้วการจัดการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยเรายังยับอยู่กับที่ใช้รูปแบบการสอนแบบเดิมๆไม่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการปฏิรูปรูปแบบในการจัดการเรียนรู้มองคล้ายๆกันนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมได้เรียนกับท่านผู้ฟังแล้วก็น้องอัญชยาว่าเราจะต้องมองไปที่ตัวครูคือต้องพัฒนาครูนี่หนึ่งละอันที่สองต้องพัฒนาเรื่องของสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอันที่สามต้องสร้างคุณภาพของสถานศึกษาระหว่างชนบทกับในเมืองนี้ให้ใกล้เคียงกันทั้งสามปัจจัยนี้ครูออนมองว่าถ้าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนี้นะคะให้การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดเนี่ยมันก็จะนำพาให้วงการการศึกษาไทยเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมได้ใช่ไหมคะใช่ใช่น้องอนิยาแล้วลบไปหนึ่งนะท่านผู้ฟังครับไอ้การที่เขามีการตอบพิซซ่าแล้วประเมินเนี่ยมันมองถึงเรื่องของเราต้องมองว่าไอ้หน่วยงานที่ประเมินเนี่ยคือหน่วยงานที่เกี่ยวกับองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา คือ OECD เนี่ยดังนั้นเขาก็จะมองคุณภาพของประชากรในประเทศนั้นๆว่ามีคุณภาพมากแค่ไหนมันก็จะบ่งบอกไปถึงการมาลงทุนใช่ไหมน้องอัญญาใช่ค่ะใช่ค่ะว่าประสิทธิภาพคุณภาพของประชากรในประเทศนั้นๆมีมากน้อยเพียงใดตอบสนองต่อการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านอะไรต่างๆนี้ของเขาได้ไหมนี่มันคือผลในอนาคตที่เขามองไปยังประเทศนั้นๆครับค่ะค่ะทิ้งท้ายนิดนึงค่ะครูออนคะอยากให้ครูออนได้ฝากอะไรถึงทุกภาคส่วนที่กำลังเป็นกังวลกับเรื่องนี้รวมถึงภาคส่วนต่างๆที่กำลังรับผิดชอบเรื่องนี้หน่อยค่ะเชิญค่ะก็เรียนกับท่านผู้ฟังท่านเนี่ยนะครับที่อาจจะเป็นห่วงเป็นใหญ่ตรงนี้ค่ะแต่ในมุมมองของผมนั้นบางครั้งเราการที่เราจะไปมองแต่ผลการวัดประเมินผลของพิซซ่าหรือการประเมินผลใดๆก็แล้วแต่อย่างเดียวก็ไม่ได้หรอกครับนะฮะซึ่งจริงๆแล้วตัวของเราเองจะรู้ตัวของเราเองดีว่าสังคมหรือประเทศไทยเรานั้นจะสร้างให้คนมีอาชีพมีรายได้มีงานทำเนี่ยนะแล้วเกิดความสุขเนี่ยเราสามารถจัดการของเราเองได้นะโดยเราจะไปยิงกับผลการสอบอย่างโน้นอย่างนี้แล้วเอามาเป็นทุกข์น
แล้วเอามาเป็นอุปสรรคในการที่จะพัฒนาลูกหลานของเราก็ไม่ได้ดังนั้นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยน้องอนิยาขององค์หลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ได้ให้ไว้กับประสบนิกรชาวไทยตรงนี้แหละครับเราสามารถนำมาใช้มาปรับใช้กับการนำพาประเทศให้เกิดความผาสุกได้ผมมองแบบนี้ครับได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองรายการทันข่าววุฒิสภาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะครูออนกาดกระโทกค่ะในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภาที่มาเจาะลึกในประเด็นนี้นะคะขอขอบพระคุณครูออนค่ะครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วค่ะก็จบไปแล้วสำหรับเปิดประเด็นเด่นเข้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ในวันนี้นะคะทีมงานรายการทันข่าววุฒิสภาของเราต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านสว.ออนกาดกระโทกขอขอบพระคุณท่านอีกครั้งที่เกียรติมาพูดคุยเจาะลึกในประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาผ่านรายการทันข่าววุฒิสภาค่ะคุณผู้ชมคะก่อนจะลากันไปนะคะวันนี้มีข้อมูลนะคะจาก BBC News นะคะมาฝากกันเกี่ยวข้องกับนี่แหละค่ะผลการสอบพิซซ่าแล้วก็สะท้อนอะไรถึงมาตรฐานวงการการศึกษาไทยบ้างมาดูกันนะคะอย่างผลการสอบพิซซ่าอย่างที่ดิฉันเกริ่นไปเมื่อตอนต้นรายการว่าสิงคโปร์เนี่ยโอ้โหเด็กสิงคโปร์เขาเก่งนะครองอันดับ1เลยผลสอบพิซซ่าปีล่าสุดเอามาดูกันนะคะอย่าง BBC News นะคะบอกว่าเด็กสิงคโปร์ครองอันดับ1ผลสอบพิซซ่าปีล่าสุดนักเรียนไทยวิกฤตคะแนนต่ำสุดในรอบ20ปีทุกทักษะเลยนะคะ BBC News บอกว่านักเรียนอายุ15ปีของสิงคโปร์ครองอันดับ1ในการสอบวัดระดับโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซซ่าประจำปี2022โดยนักเรียนจากสิงคโปร์ได้อันดับ1ในทุกทักษะทั้งการอ่านทั้งด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขณะที่นักเรียนไทยคะแนนร่วงในทุกทักษะแล้วก็แพ้เพื่อนบ้านอาเซียนอย่างสิงคโปร์เวียดนามและมาเลเซียในทุกทักษะด้วยเช่นกันโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลนะคะหรือว่าโปรแกรม for international student assessment หรือ PISA เนี่ยริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา organization for economic cooperation and development หรือว่า OECD เพื่อประเมินนักเรียนอายุ15ปีในประเทศที่เข้าร่วมทุกๆ3ปีโดยปีนี้มีประเทศที่เข้าร่วมทั้งสิ้น81ประเทศสำหรับผลพิซาปี2022นักเรียนที่มาจากประเทศหรือว่าพื้นที่เหล่านี้ก็ทำข้อสอบได้อย่างโดดเด่นเลยนะคะได้แก่มาเก๊าไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้เอสโตเนียโดยนักเรียนจากพื้นที่เหล่านี้ทั้งหมดอยู่ใน10อันดับสูงสุดในหมวดหมู่การประเมินทั้ง3กลุ่มไม่ว่าจะเป็นด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยผลการประเมินโดยเฉลี่ยในภาพรวมของปี2022ก็พบว่าประสิทธิภาพของสมรรถนะเด็กในกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจ OECD ลดลงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนส่วนนักเรียนไทยก็พบว่าทุกทักษะทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านได้คะแนนต่ำสุดในรอบ20ปีมาดูการอ่านกันนะคะสมรรถนะด้านการอ่านสิงคโปร์มาเป็นอันดับ1ตามมาด้วยอีก9ประเทศเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจนะคะตามลำดับได้แก่ไอร์แลนด์มีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันเอสโตเนียมาเก๊าแคนาดาสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศนิวซีแลนด์สำหรับประเทศเขตเศรษฐกิจที่ได้3อันดับสุดท้ายได้แก่โมร็อกโกนะได้แก่กัมพูชาแล้วก็อุซเบกิสถานประเทศและเขตเศรษฐกิจยุโรปส่วนใหญ่นะคะอยู่ในอันดับกลางๆโดยสหราชอาณาจักรมีผลประเมินอยู่ในอันดับที่13ขยับขึ้นมา1อันดับจากปี2018ส่วนกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาประเทศชิลีเนี่ยอยู่ในอันดับสูงสุดของทวีปและเป็นอันดับที่37จากประเทศทั้งหมดที่เข้ารับการประเมินซึ่งมีทั้งหมด80กว่าประเทศนะคะส่วนไทยเองนะคะทักษะการอ่านอยู่ที่64จาก81ประเทศเป็นรองทั้งสิงคโปร์นะเวียดนามบรูไนมาเลเซียนะสิงคโปร์เนี่ยได้อันดับ1นะคะเวียดนามอันดับที่34คุณผู้ชมเราแพ้เวียดนามค่ะบรูไนอันดับ44มาเลเซียอันดับ60นะเอามาดูด้านคณิตศาสตร์กันสักหน่อยนะความรู้ด้านคณิตศาสตร์เนี่ยสิงคโปร์มาเป็นอันดับ1อีกแล้วนะคะว่าเขาครองแชมป์อันดับ1ทุกทักษะเลยนะแล้วก็อันดับ1เป็นสิงคโปร์ใช่ไหมคะคณิตศาสตร์ตามมาด้วยมาเก๊าไต้หวันฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีใต้เอสโตเนียสวิตเซอร์แลนด์แคนาดาและนิวซีแลนด์ส่วนอันดับที่10ถึง20เป็นนักเรียนจากกลุ่มประเทศยุโรปซึ่งสหราชอาณาจักรอยู่ในอันดับที่14ส่วนประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาก็อยู่ในอันดับที่34ค่ะและสำหรับเด็กไทยทักษะด้านคณิตศาสตร์อยู่ในอันดับที่58เป็นรองทั้งสิงคโปร์อันดับ1เวียดนามอันดับ31บรูไนอันดับ40และมาเลเซียอันดับ54ค่ะ
สองทักษะไปแล้วการอ่านคณิตศาสตร์ไปแล้วมาดูที่ทักษะด้านวิทยาศาสตร์กันบ้างนะคะสำหรับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะสิงคโปร์มาเป็นอันดับ1เช่นกันนะคะตามมาด้วยอันดับที่2ถึง10ได้แก่ญี่ปุ่นมาเก๊าไต้หวันเกาหลีใต้เอสโตเนียฮ่องกงแคนาดาฟินแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียสหราชอาณาจักรได้อันดับที่15ค่ะสหรัฐอเมริกาอันดับที่16ค่ะแล้วก็ประเทศยุโรปส่วนใหญ่ผลคะแนนอยู่ที่ระดับปานกลางค่ะสำหรับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่58เป็นรองทั้งสิงคโปร์อันดับ1เวียดนามอันดับ35บรูไนอันดับ42และมาเลเซียอันดับ52ค่ะมาดูสถานการณ์ของเด็กไทยแย่ลงทุกทักษะนะสะท้อนอะไรสำหรับผลคะแนนการทดสอบพิซซ่าของเด็กนักเรียนไทยประจำปี2022พบว่าแย่ลงในทุกทักษะเมื่อเทียบกับ4ปีก่อนทั้งด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านโดยพิซซ่าระบุว่าในการทดสอบครั้งล่าสุดคะแนนเฉลี่ยในทุกทักษะของเด็กไทยต่ำที่สุดกว่าการทดสอบครั้งก่อนๆนับแต่ไทยเข้าร่วมการประเมินเมื่อครั้งแรกเมื่อปีประมาณปี2540กว่านะคะอยู่ในช่วงทศวรรษต้นทศวรรษ2000นั่นเองนะหรือว่าผ่านมา20กว่าปีแล้วนอกจากนี้ค่ะถ้าดูเฉพาะช่วง10ปีหลังสุดนะคะก็คือระหว่างปี2012ถึง2022นี่นะคะก็จะพบว่าทักษะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คะแนนของเด็กไทยค่ะลดลงไปกว่า30คะแนนนะคะส่วนคะแนนด้านการอ่านเนี่ยก็ลดลงไปกว่า60คะแนนซึ่งเป็นช่วงคะแนนที่มานี่แหละคุณผู้ชมมันเป็นคะแนนที่มาเป็นอันดับแบบนี้ค่ะหลายคนก็กังวลใจเลยนะคะเมื่อเทียบกับประเทศกลุ่ม OECD นะนอกจากนี้ก็ยังพบด้วยว่าทักษะทั้ง3ด้านของนักเรียนไทยยังด้อยกว่านักเรียนจากกลุ่มประเทศ OECD แล้วก็เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียและบรูไนก็พบว่าเด็กไทยมีทักษะทั้ง3ด้านด้อยกว่าเด็กในประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนทั้งหมดด้วยนะคะผลคะแนนตกลงในภาพรวมมาดูกันประเด็นนี้ผลการประเมินพิซซ่าล่าสุดชี้ให้เห็นว่าคะแนนด้านการอ่านของนักเรียนที่เข้าร่วมลดลง10คะแนนส่วนความฉลาดทางด้านคณิตศาสตร์ลดลงเกือบ15คะแนนเมื่อเปรียบเทียบกับการประเมินเมื่อปี2018ตัวเลขนี้เนี่ยเท่ากับค่าของการเรียนรู้3ใน4ของปีพิซซ่าระบุแต่การลดลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพียงบางส่วนเท่านั้นส่วนคะแนนด้านการอ่านและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นลดลงมาตั้งแต่ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19โปรแกรมการประเมินสมรรถนะของพิซซ่าเริ่มเป็นครั้งแรกเมื่อปี2000แล้วก็มีการประเมินทุกๆ3ปีแต่ว่าในการประเมินของปี2021ถูกเลื่อนมาเป็นปี2022ซึ่ง OECD ให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการสะท้อนภาวะความยากลำบากหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะพอคะแนนออกมาแบบนี้หลายคนกังวลนะคะทีนี้มาดูใครเข้าร่วมการทดสอบบ้างนะนักเรียนจากแต่ละประเทศเขตเศรษฐกิจที่เข้าร่วมทดสอบสมรรถนะเนี่ยจะมีจำนวนที่แตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรของประเทศนั้นๆสำหรับการสอบพิซซ่าประจำปี2022มีนักเรียนเข้าร่วมทดสอบเกือบ 700,000 คนค่ะในบางทวีปอย่างประเทศในแถบแอฟริกาตุนิเซียเป็นประเทศเดียวที่ร่วมทดสอบมาเป็นเวลาหลายปีแต่ว่ากลับไม่ได้เข้าร่วมมาตั้งแต่ปี2018ส่วนเมืองเซี่ยงไฮ้ของจีนเข้าร่วมทดสอบเป็นเมืองแรกในปี2009ตามด้วยปักกิ่งเจียงซูและกวางตุ้งในปี2015แต่ต่อมาเมืองเจ้อเจียงเข้ามาแทนเมืองกวางตุ้งในปี2018อย่างไรก็ตามนะคะนักเรียนจีนเคยทำคะแนนวัดสมรรถนะได้เป็นอันดับ1ใน3ด้านเลยนะคะเมื่อครั้งที่แล้วแต่ว่าในรอบปี2022นี่นะคะจีนไม่ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประเมินมาดูช่องว่างระหว่างชายหญิงกันสักหน่อยนะเมื่อดูผลการทดสอบโดยเฉลี่ยของปี2022เปรียบเทียบโดยใช้เกณฑ์ระหว่างเพศหญิงเพศชายก็พบว่าคะแนนความรู้ทางคณิตศาสตร์ของเด็กนักเรียนชายสูงกว่านักเรียนหญิง9คะแนนค่ะแต่เด็กนักเรียนหญิงมีคะแนนด้านการอ่านที่สูงกว่าเด็กผู้ชาย24คะแนนผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ของประเทศส่วนมากไม่ปรากฏว่าช่องว่างระหว่างเพศชายและหญิงมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2018ถึงปี2022เนื่องจากว่าทั้งนักเรียนหญิงและชายมีคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ลดลงพอๆกันเมื่อดูภูมิหลังของนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบพิซซ่าก็พบว่านักเรียนในกลุ่มที่ไม่มีสถานะเป็นผู้อพยพย้ายถิ่นฐานมีแนวโน้มที่จะทำคะแนนได้ดีกว่านักเรียนที่เป็นผู้อพยพผู้ย้ายถิ่นฐานในทุกๆวิชาอย่างไรก็ตามผลเช่นนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกประเทศนะคะทั้งนี้นักเรียนที่มีภูมิหลังเป็นผู้อพยพมักจะมีสถานะทางเศรษฐกิจไม่ดีเท่าเพื่อนที่ไม่ใช่ผู้อพยพมาดูข้อสอบพิซซ่าเขาทดสอบกันอย่างไรเนี่ยแบบทดสอบของพิซซ่าเนี่ยแบ่งเป็นข้อสอบปรนัยกาตัวเลือก2ส่วนแล้วก็ข้อสอบอัตนัยหรือคำถามปลายเปิดอีก1ส่วนโดยมีนักเรียนจำนวนไม่มากของแต่ละโรงเรียนที่ได้ตอบแบบทดสอบชุดเดียวกัน
เหตุที่พิซ่าออกแบบประเมินเช่นนี้ก็เพราะว่าต้องการวัดผลทั้งด้านสมรรถนะและทักษะโดยรวมดังนั้นเนี่ยจึงต้องมีชุดคำถามในจำนวนที่มากกว่าที่เด็กคนเดียวจะสามารถตอบได้ถ้าทำข้อสอบทั้งหมดคนเดียวต้องใช้เวลา4ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็กระจายข้อสอบไปในชุดกระดาษคำถามคละกันไปหลังจากนั้นพิซ่าก็จะใช้ตัวแบบทางสถิติประเมินศักยภาพแอบแฝงของนักเรียนแต่ละคนโดยพิซ่านะคะใช้วิธีคาดการณ์คำตอบของนักเรียนแต่ละคนว่านักเรียนจะสามารถตอบคำถามได้มากน้อยแค่ไหนหากได้รับชุดคำถามทั้งหมดต่อไปนะคะขอบคุณข้อมูลจาก BBC News ด้วยค่ะมาปิดท้ายอีกหนึ่งข้อมูลจากประชาชาตินะคะประชาชาติธุรกิจออนไลน์ให้ข้อมูลเหมือนกันนะคะว่ามันมีฟีดแบ็กออกมานะคะจากภาครัฐนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะประชาชาติธุรกิจออนไลน์พาดหัวข่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการลุยแก้ปัญหาผลสอบพิซซ่าเด็กไทยต่ำตั้งเป้าปี2025ลำดับต้องดีขึ้นผลสอบพิซซ่าเด็กไทยต่ำลงนะคะกระทรวงศึกษาธิการลุยตั้งคณะกรรมการพร้อมแนวทางการแก้ปัญหาพัฒนาสมรรถนะครูส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรและการสื่อสารนะโดยเฉพาะสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้กับสถานศึกษาตั้งเป้าภายในปี2025ต้องทำให้ลำดับคะแนนในภาพรวมของเด็กไทยดีขึ้นเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากผลประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซซ่าประจำปี2022ที่พบว่าอันดับของเด็กไทยต่ำลงพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้หารือกับหน่วยงานในสังกัดรวมถึงสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสวท.และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็มีการสอบถามกันนะคะถึงประเด็นผลประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลของเด็กไทยที่มีคะแนนต่ำลงมาในรอบ20ปีทั้ง3ด้านทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็การอ่านนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีข้อห่วงใยทั้งเรื่องผลคะแนนพิซซ่าแล้วก็ผลคะแนนภาษาอังกฤษโดยได้กำชับมายังกระทรวงศึกษาธิการให้ช่วยพิจารณาเรื่องนี้เร่งด่วนนะคะซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ได้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันดูแลแก้ไขในเรื่องนี้โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะทำงานเพื่อหาทิศทางการแก้ไขปัญหาพัฒนาความคิดความอ่านทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์รวมถึงภาษาอังกฤษและพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการจัดการคิดวิเคราะห์ในอนาคตสำหรับคะแนนประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซซ่าเป็นการวัดผลเกี่ยวกับเรื่องความคิดความอ่านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นะคะซึ่งประเมินทุก3ปีโดยรอบล่าสุดก็คือปี2022เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินที่ได้อ่ะค่ะก็จะเป็นตัวบ่งชี้บ่งบอกถึงคุณภาพการศึกษาของประเทศรวมทั้งคุณภาพของบุคลากรในประเทศแล้วก็ยังถูกใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการจัดลำดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและความน่าลงทุนของประเทศด้วยทั้งนี้ในช่วงวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ต้องปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์การเรียนรู้ของเด็กอาจไม่สมบูรณ์เต็มที่เนื่องจากการใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์จากห้องเรียนนั้นได้ขาดหายไปและการวัดผลประเมินของพิซซ่าจำเป็นต้องใช้ตรรกะในเชิงวิเคราะห์เด็กอาจจะตอบในเชิงเหตุผลลดลงนะคะระหว่างที่ขาดระยะเวลาระยะของการเรียนรู้ในห้องเรียนด้วยนะคะซึ่งตัวอย่างของเด็กที่มาทดสอบเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่สะท้อนผลการศึกษาถึงไม่ใช่ผลของประเทศแต่ก็ต้องตระหนักถึงในเรื่องนี้ด้วยนะคะทางด้านของรองศาสตราจารย์ธีรเดชเจรสุขสกุลผู้อำนวยการสสวท.เปิดเผยนะคะว่าจากผลการประเมินของประเทศไทยตั้งแต่พิซซ่าปี2000ถึง2022นี่ก็พบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์และการอ่านมีแนวโน้มลดลงส่วนด้านวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าไม่เปลี่ยนแปลงในทางสถิติแต่ถ้ามองในภาพรวมของผลการประเมินนั้นสะท้อนให้เห็นว่าระบบการศึกษาทั่วโลกมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับพิซซ่าปี2018ซึ่งเป็นผลกระทบจากทุกประเทศที่ต้องเผชิญกับความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ในช่วงวิกฤตโควิด-19สำหรับระบบการศึกษาของไทยก็ยังมีช่องว่างของคะแนนระหว่างนักเรียนกลุ่มสูงกับนักเรียนกลุ่มต่ำที่กว้างมากเลยนะคะจึงควรมีมาตรการในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านโดยการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนทรัพยากรและสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำในการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนต่างๆรวมทั้งพัฒนาสถานศึกษาทั่วประเทศให้มีคุณภาพแล้วก็ครอบคลุมทุกสังกัดนะคะขอบคุณข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจออนไลน์ค่ะเอาละค่ะวันนี้ถือว่าครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองจริงๆนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่า
ทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีมาตรการอะไรนะคะเพื่อที่จะพัฒนาอุดช่องว่างในตรงจุดนี้แล้วก็ทำให้ผลการสอบพิซ่าในปีต่อๆไปเด็กไทยจะต้องได้ลำดับที่ดีขึ้นก็ต้องติดตามถึงแนวทางในการแก้ไขที่เป็นรูปธรรมกันต่อไปนะคะเอาละค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองทางรายการทันข่าววุฒิสภาของเราต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาจนถึงช่วงท้ายนะคะขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆความเห็นค่ะที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคำที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันอัญชยาเนติรพีศักดิ์พร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเกาะติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย